มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจหนุ่มแต่งพระแก้วมรกตร่วมงานเลี้ยงไม่ได้ลบหลู่แค่จะสื่อถึงประเพณีส่งน้ำจากที่เพจมินิไอตันจังเพจหลักของบริษัทนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโองานปาร์ตี้งานเลี้ยงบริษัทโดยมีการกำหนดให้พนักงานแต่งตัวมาร่วมงานในทีมวันสงกรานต์โดยมีภาพพนักงานแต่งกายมาร่วมกันอย่างหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ว่าที่เป็นกระแสแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศก็คือส่งพระที่แต่งกายคล้ายพระแก้วมรกตล่าสุดนะคะพระพยอมติงหนุ่มที่แต่งเป็นพระแก้วมรกตว่าไม่เหมาะสมทิ่มแทงใจคนที่นับถือฝากเตือนสติอะไรควรไม่ควรตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่12เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่11เมษายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บริษัทสุรีพรคอสเมติกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบกับนางสาวณัฐธิดาสิงห์โพหรือว่าอายหรือมินิอายตันจังอายุ33ปีเจ้าของบริษัทพร้อมกับนายไกรวิชชนิกุลหรือว่าน้องฮ่องเต้อายุ27ปีพนักงานบริษัทเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลขณะนี้และเป็นข่าวดังตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะและเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่มีผู้ไม่เห็นด้วยบางส่วนในการแต่งกายที่มองว่าไม่เหมาะสมนายไกรวิชเล่าว่าบริษัทจัดให้แต่งตัวมาร่วมงานในทีมวันสงกรานต์เพื่อแข่งขันชิงรางวัลเราเองก็นึกถึงการส่งน้ำพระซึ่งเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยจึงประยุกต์การแต่งกายคล้ายกับพระแก้วมรกตเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้นึกถึงมุมนี้ของสงกรานต์ซึ่งวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะหลงลืมไปแล้วผมเองไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่แต่อย่างใดในประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นมองว่าคงจะไปบังคับความคิดเห็นใครไม่ได้เราเจตนาเพียงแค่จะสื่อถึงประเพณีการส่งน้ำพระเท่านั้นชุดทั้งหมดก็เช่ามาจากร้านของคนที่รู้จักกันสีที่ทาตัวก็เป็นสีผสมอาหารแต่ว่าตอนนี้ก็ยังล้างออกไม่หมดน้องฮ่องเต้กล่าวค่ะด้านนางสาวณัฐธิดากล่าวว่าบริษัทจะจัดเลี้ยงพนักงานปีละ2ครั้งก็คือปีใหม่สากลและปีใหม่ไทยจัดเพื่อขอบคุณพนักงานและสร้างความสนุกสนานจัดในพื้นที่ของบริษัทเองเพราะไม่อยากให้พนักงานไปปาร์ตี้ที่อื่นเพราะหลายคนมีครอบครัวแล้วก็มีลูกมีหลานในแต่ละครั้งก็จะคิดทีมการประกวดการแต่งกายเพื่อสร้างสีสันทุกครั้งซึ่งครั้งนี้น้องฮ่องเต้เด่นกว่าคนอื่นและเป็นที่ยอมรับของทุกคนจึงมอบรางวัลชนะเลิศให้ที่ผ่านมาก็เคยโพสต์ลงสื่อโซเชียลเป็นประจำแต่ครั้งนี้สร้างความฮาได้อย่างมากจนมีคนแชร์ไปจำนวนมากซึ่งมั่นใจว่าปาร์ตี้ครั้งหน้าจัดหนักจัดเต็มอีกอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ